เฮียแนะนำตัวนิดนึงครับผมว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ครับผมอ๋อครับครับมีความอยู่ในรู้จักเฮียด้วยครับผมครับผมตู่นะฮะตอนนี้ก็เป็นฟรีแลนซ์ทำหนังอยู่ทำโฆษณาทำดีไซน์กับแอนิเมชันแล้วก็เป็นดีเรคเตอร์ทำหนังเป็นครีเอทีฟดีเรคเตอร์บางทีก็ไปช่วยบริษัทสตาร์ทอัพบ้างหรือว่าเป็นพวกเทคคอมพานีบ้างแล้วก็งานส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นพวกทางโฆษณาแอดเวอร์ไทซิ่งสำหรับพวกเทคคอมพานีเทคโนโลยีคอมพานีงานจะเป็นเกี่ยวกับออนไลน์หมดเลยป่ะครับหรือว่าใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโฆษณาที่ทำก็จะเป็นลง YouTube ส่วนใหญ่แล้วก็หรือว่าอยู่ในเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยครับดีจังเลยครับผมแต่วันนี้ที่มาคุยผมอยากจะรู้เรื่องอันนี้ครับผมเริ่มต้นไปทำที่ Google New York ที่นิวยอร์กได้ยังไงครับเนี่ยเกินย้อนไปนิดนึงย้อนไปนะเดี๋ยวนะคืออธิบายยังไงดีก็คือว่าจริงๆเนี่ยมันก็คือถ้าพูดตรงๆก็คือว่าเขาก็ติดต่อมาเพราะว่าเขาเห็นงานเราคือตอนนั้นตอนประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยนานแล้วนะก็คือเรามาเรียนปริญญาโทที่นี่ครับที่ Parsons คณะชื่อว่า Design Technology แล้วก็พี่ก็ทำโปรเจกต์เป็นเหมือน thesis นะฮะเป็น final project แล้วก็ทำเป็นหนังเหมือนคล้ายๆมิวสิกวิดีโอเป็น experimental วิดีโอแล้วก็พอทำเสร็จก็ส่งไปงานประกวดที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยก็โชคดีที่เขาเห็นของเรามันแปลกดีอะไรเงี้ยก็เลยได้รางวัลมาบ้างเขาแล้วก็มีโปรดิวเซอร์ที่ Google เขาก็คือเขากำลังหาคนตัดต่ออยู่แล้วเขาก็แบบว่าหาก็เสิร์ชออนไลน์นี่แหละแล้วก็เห็นชื่อเราขึ้นมาเขาก็แบบเรียกมาคุยก็คือไม่ใช่มีเราคนเดียวก็มีหลายๆคนครับเนี่ยฮะที่จริงเขาไม่นี่โอ้นี่เก่าแล้วเนี่ยนี่เก่ามากเลยผมไปหาข้อมูลมาเมื่อคืนนะผมโอ้โหนี่มันแบบว่าดูโลโก้เด็กเก่าอยู่เลยดูโลโก้เก่าอยู่ฮะอันนั้นเป็นเพิ่งได้จักรยานใหม่มาก็เลยถ่ายรูปครับเห็นปั่นจักรยานเล่นเอ็กซ์ตรีมสตรีมบอร์ดสเก็ตบอร์ดโอ้ไม่ก็ไม่เก่งฮะก็แก่ๆแล้วก็เมียบอกห้ามเล่นแล้วฮะครับก็เดี๋ยวนะยังไงดีเล่าจบยังไงอย่างก็คือว่าก็คือว่าตอนคือหลังจากจบงานจบเรียนก็ทำฟรีแลนซ์แล้วก็ช่วงนั้นมันเป็นช่วงเหมือนช่วงเนี้ยคือเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็หางานประจำยากคือทุกคนก็หาพวกฟรีแลนซ์อะไรอย่างนี้เขาพอดีเขาก็มาเจอเราได้รางวัลไอเป็นออสการ์ของนักเรียนนะฮะมันผมก็มีรูปเพิ่มให้ดูเผื่อคนจะได้เห็นภาพตามนี่อันนี้ใช่ไหมเฮียอันนี้ปะใช่ครับใช่อันนี้คือได้ของเรื่องไหนครับผมอันนี้คืองานจบงานตีสิทธิ์ของพี่อะครับที่ที่เป็นงานทดลองเป็นคล้ายๆหนังสั้นมิวสิกวิดีโอทดลองที่เกี่ยวกับมุมมองการใช้มุมมองยังไงดีจะอธิบายคือทั้งเรื่องเนี่ยเป็นมุมมองจากข้างล่างมองขึ้นมาข้างบนคืออ๋อผมเคยเห็นเขาเรียกว่าคือถ้าเราเห็นคนเดินเห็นส้มตกเห็นคนนอนอะไรอย่างเงี้ยเราจะอินเทอร์เพรตเป็นยังไงเราจะตีความเป็นยังไงก็เรื่องอันนั้นนะครับก็ที่ได้รางวัลผมเคยได้เห็นโปรเจกต์นี้เพราะผมแสดงงานกับพี่กับเฮียมาใช่ไหมอันนี้ใช่ใช่ใช่คนจะนอนแล้วเราก็จะเห็นด้านบนนี้ดูงานข้างบนใช่ไหมครับครับใช่อันนั้นอันนี้เป็นเวอร์ชันอินสตาเลชันไงใช่ใช่ใช่เนี่ยทำเหมือนที่บรุกลินเนาะใช่ที่บรุกลินนี่ก็นานแล้วนะก็นาน9ปีใช่ไหม9ปีได้ผมตอนที่ผมไปดูเห็นรู้สึกว่าเอ้ยงานของเฮียน่าสนใจมากๆเลยที่แบบว่ามองไปอีกเปลือกนึงเหมือนเราเป็นมดเหมือนกันเนาะใช่ไหมอะไรประมาณนั้นก็คิดไปได้หลายอย่างเป็นมดเป็นคนตายเป็นอะไรที่อยู่ใต้ดินน่ะมองขึ้นมาถึงโลกเลย
เออแล้วมันเป็นยังไงมันก็เป็นแอบสแตรกเหมือนกันนะใช่ใช่ก็คือเป็นเซเรียลเซเรียลหน่อยอืมครับอะประมาณนั้นก็คือการส่วนใหญ่ของพี่ก็เป็นแนวชอบเอ็กซ์เพร์เมนต์เรื่องมุมมองเรื่องทดลองเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนที่ทำงานอยู่ที่ใน Google นะครับเนี่ยเขาทำเป็นมันเป็นการทำงานแบบเป็นทีมไหมครับหรือว่าเป็นแบบเป็นเดี่ยวหรือเขามีโปรเจกต์ให้เราได้ create อะไรไหมครับคือตอนที่เข้าไปตอนแรกเนี่ยเขาอยากจะหาคนตัดต่อวิดีโอก็คือเราก็ทำได้อยู่แล้วแหละตัดต่อวิดีโอแต่เราก็แบบว่า คือเราก็แหลมไปบอกเนี่ยจริงๆเนี่ยเราก็นี่หนูตัดต่อวิดีโอก็ได้อย่างนึงแต่เราก็ทำกราฟิกเป็นเราก็ทำดีไซน์เป็นอะไรเขาก็เลยแบบเริ่มสนใจให้เราลองทำงานหลายๆอย่างดูแล้วพอดีตอนนั้นที่จอยเนี่ยมันชื่อว่าทีมที่จอยชื่อว่า Creative Lab ก็คือเป็น Creative Team ข้างในไอ้ Software Engineer Company แล้วตอนนั้นเขาก็ยังเล็กๆอยู่แล้วก็เข้าไปเหมือนช่วงเวลาที่เขาเพิ่งเริ่มมา 2-3 ปีอ่ะเขากำลังหาตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีโปรเจกต์ที่น่าสนใจเยอะแล้วก็มันคือมันเป็นทีมเล็กเราก็เลยได้ทำหลายๆอย่างเข้าใจป่ะคือเราก็ทำตั้งแต่ต้นก็คือคิดคอนเซปต์ได้คิดคอนเซปต์นั่งมาทำโปรโตไทป์เอาไปพรีเซนต์ให้ทีมอื่นดูอะไรอย่างเงี้ยคือก็ค่อนข้างอินวอลฟ์เกี่ยวกับ process ทุกอย่างแล้วแต่ว่าหน้าที่ของเราคือเราเป็น film maker เราเป็นคนทำวิดีโอแล้วก็ต้องถ่ายตัดต่อจัดฉากคุมนักแสดงทำอะไรอย่างเงี้ยคือหลายๆอย่างครับก็เป็นกรุ๊ปแต่ละกรุ๊ปก็จะเป็นเหมือน specialty คนละแบบมีความเก่งคนละแบบแก๊งนี้เก่งเรื่องการของทำแอปแก๊งนี้ทำ productแก๊งนี้ทำเอ็กซ์เพร์เมนต์แก๊งนี้ทำแอดเวอร์ทิซิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็สนุกดีก็ถือเยอะสนุกนะดูแบบหลากหลายคนหลากหลายชาติได้ไหมครับที่อยู่ข้างในใช่ใช่ก็คือตอนแรกก็แบบส่วนใหญ่เขาจะมีแบ็กกราวด์เป็นแอดเวอร์ทิซิ่งเป็นเหมือนมาจากเอเจนซี่คือคนที่ตั้งกลุ่มเนี่ยเขามาจากเอเจนซี่แล้วคนหลายๆคนก็มาจากแอดเวอร์ทิซิ่งเอเจนซี่แต่พี่อ่ะส่วนตัวเราถือว่าเป็นทางด้านโปรดักชันใช่ไหมเราทำหนังทำวิดีโอทำดีไซน์คือทำโปรดักต์ทำแบบโปรดักชันก็มาคนละสายแต่ก็แบบพอมาแจมกันก็คือวิธีคิดก็ต่างกันไปแต่โอเคก็คือว่าทุกคนเขาก็แบบยอมรับไอเดียคือเราก็ยังเราเป็นคนต่างด้าวแล้วก็ พูดไม่ค่อยเก่งใช่ไหมเราก็เลยจำได้เลยไอโปรเจกต์แรกเราก็แบบว่าเที่ยอยู่ทั้งคืนอะไรเงี้ยเผาไม่ใช่เผาหรอกก็คือว่าเราอยากทำเต็มที่แล้วเขาก็แบบว่าครับคือเหมือนเขาแบบนายไปลองทำดูสิอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเทสเราก็เลยโปรเจกต์สองโปรเจกต์แรกก็เลยอัดเต็มที่ไม่ได้นอนสองคืนอะไรเงี้ยชอบกันไหมฮะก็โอเคครับเขาโอเคก็แบบโอ้ไอ้นี่มันพูดไม่ค่อยเก่งเว้ยแต่มันเอาทำงานเหมือนกันโอเคอ่ะคือว่าที่มีข้อดีของการทำงานก็คือเขายอมรับฝีมือที่ผลงานดีดีเลยที่ผมเมื่อกี้ผมเซิร์ช Google ตึกนี้ครับที่เฮียทำ Google New York ใช่ใช่ใช่ฮะตอนคือมากออฟฟิศตอนนี้เนี่ยมันซื้อตึกแถวนั้นไปประมาณ4ตึกแล้วนะตอนแรกอ่ะเริ่มมามี2ฟลอร์ตอนพี่เริ่มต้นแล้วก็เขาก็แบบขยายไปเรื่อยๆตอนนี้มี4ตึกจากตรงนั้นแล้วไปเชลซีมาร์เก็ตแล้วลงไปเพียเลยโซนนั้นเป็นย่านอาร์ตหมดเลยครับมีทั้งแกลเลอรี่อ๋อใช่ไหมถ้าขึ้นไปหน่อยเป็นแกลเลอรี่ใช่เชลซีเยอะแต่เห็นปกติพี่เนี่ยจะปั่นจักรยานไปทำงานใช่ไหมฮะ ใช่ใช่ครับทีมใช่ไหมฮะไม่ใช่เราปั่นแบบตอนแรกก็ปั่นแบบคูลๆหน่อยก็เป็นฟิกเกียร์อะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังมีอยู่คันหนึ่งแต่ก็หลังๆก็เป็นแบบว่าจักรยานแบบรถไบค์ long distance อะไรเงี้ยก็คือว่าไม่ต้องขาจับใช่ใช่อันนี้ไอจักรยานขาวนี่แม่งถูกขโมยไปจอดไว้อะไรเงี้ย
ไม่ใช่คนมันบุกเข้ามาในบ้านในแล้วเราเสิร์ฟวางไว้แบบไม่ได้เอาเข้าตัวบ้านวางไว้ตรงฮอลล์เวย์ตรงอพาร์ตเมนต์อ่ะแล้วตื่นเช้ามามันก็ออกไปเลยคือตอนนั้นอยู่ตรงใกล้ๆ East Village ตรง First Avenue ครับฮะก็โชคหลายมากแล้วสถานีตำรวจเนี่ยอยู่1บล็อกแล้วได้คืนไหมฮะตามจับได้ไหมฮะไม่ได้ก็ต้องซื้อใหม่ก็เป็นเรื่องปกติของคนนิวยอร์กที่จักรยานหายนะไม่ถ้าไม่จักรยานหายก็ล้อหายครับเราอยากจะรู้ครับผมเฮียตอนที่ทำงานกับฝรั่งเนี่ยผมตอนที่เหมือนกับตอนช่วงเราอาจจะแบบพูดภาษาได้ไม่เท่าเขาเนาะมันมีปัญหามากไหมครับตอนที่ทำอะไรเงี้ยคือมันคือส่วนตัวแล้วพี่สื่อสารได้เป็นปกติแต่ว่าเขาไม่เชื่อใจเราให้แบบไปพรีเซนต์งานหรืออะไรเงี้ยคือมันจะมีหลายเลเวลไงเวลาเราทำงานเหมือนกับทุกที่อะครับก็คือจะเป็นจูเนียร์เป็นซีเนียร์เป็นคือถ้าขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะไม่ต้องทำงานเยอะแต่ทำเป็นคนคิดงานเป็นคนพรีเซนต์งานเป็นคนขายงานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คือช่วงแรกๆเขาก็ไม่ยอมให้เราขายงานก็คือว่าหรือเวลาคุยธรรมดาก็คือว่าอาจจะงงๆกันหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วโอเคก็เหมือนเขาแบบว่าเออไอ้นี่มันอาจจะพูดไม่รู้เรื่องแต่ว่าโยนให้มันอ่ะเดี๋ยวมันก็ทำอะไรออกมาสักอย่างอ่ะเราก็ใช้ตัวงานมาเป็นมา proof communication หรือว่าตัวเราด้วยหลังๆเราก็แบบพอเข้าใจระบบงานหรือว่าภาษาเราก็พอดีขึ้นก็เริ่มแบบสเต็ปขึ้นมาก็เริ่มเป็นซีเนียร์เป็นพรีเซนต์งานได้เป็นไปขายงานได้อะไรเงี้ยครับจริงๆก็คือเนี่ยภาษาเนี่ยดีอยู่มากๆอยู่แล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าตอนเราคุยกับฝรั่งมันอาจจะสำเนียงหรือศัพท์เฉพาะด้วยหรือเปล่าครับที่มันคือมันเป็นเรื่องอย่างนี้ครับคือว่าถ้าสมมุติคุณจะคอนวินส์ใครให้ซื้องานเนี่ยคุณจะต้องเมคชัวร์ว่าเขาอ่ะเหมือนคอมมูนิเคทชัดเจนแล้วก็เคลียร์แล้วก็คือมันอาจจะมีเพอร์เซพชันเกี่ยวกับคนต่างด้าวหน่อยว่าเฮ้ยมันมีสำเนียงเว้ยมันอาจจะไม่ค่อยฉลาดหรือไม่ค่อยรู้อะไรมากอะไรเงี้ยครับแต่พี่ว่าตอนนี้มันก็ยังมีอยู่แหละเพราะว่าสมมตินายจะไปขายงานให้ CEO บริษัทใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเชื่อคนที่พูด native แล้วแบบว่าใช่กล่อมได้ใช่มั้ยใช้ภาษาให้สำนวนอะไรเงี้ยเป็นเซลล์ได้อะไรเงี้ยคือเชื่อใจอ่ะคือความเชื่อใจมันก็ต่างกันคือถ้าเราคิดกับการเราไปคุยกับคนแขกแล้วแขกพูดไม่รู้เรื่องเราก็แบบครับไม่ค่อยอยากจะเชื่อถือมากอะไรมันหลอกเราหรือเปล่าใช่ไหมได้เลยจะถามเฮียตอนที่ทำงานอยู่ที่ใน Google นะครับมีโปรเจกต์ไหนที่ชอบมากที่สุดครับผมจะเป็นโปรเจกต์ที่ตัวเองทำเองก็ได้หรือว่าที่คนอื่นทำก็ได้โอ้มันมีโปรเจกต์ดีๆเยอะมากเลยอ่ะคือความโชคดีของกลุ่มพี่ก็คือว่าคนหัวหน้าเนี่ยเขาพยายามจะไม่ให้เราเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไร factory worker คือให้เราเป็น think tank ใช่ไหมก็คือเป็น lab ใช่ไหม lab ก็คือว่าคือต้องมีการทดลองทำนู่นทำนี่ไม่ได้ทำอย่างเดียวคือไม่ได้ทำงานขายตลอดอะไรเงี้ยก็คือว่าเพราะฉะนั้นเหมือนทั้งปีเนี่ยก็จะมีงานหลายๆแบบเข้ามาแต่ถ้าถามว่าอะไรที่แบบคือชอบแล้วก็คือตอนประมาณ5ปีที่แล้วจำ Google Glass ใช่ไหมตอนจำได้เฮียเคยเล่าให้ผมฟังเออใช่คือไอโปรเจกต์นั้นน่ะจริงๆเนี่ยความสนุกใช่ไหมฮะโอ้โหเออมันเป็นโปรเจกต์ที่เฟลไปแล้วไงตอนนั้นยังอ้วนอยู่เลยหน่อยไม่อ้วนครับเนี่ยก็คือตรงไอ้โปรเจกต์นี้น่าสนใจเพราะอะไรรู้ป่ะคือทำให้พี่เริ่มสนใจเรื่องของ innovation เรื่องแถวเทคโนโลยีแบบใหม่แล้วเรื่องการที่เอาคอมพิวเตอร์มาใส่ตรงแว่นเนี่ยแล้วเขามีแคมราเนี่ยคือทางคนทำรับแล้วเขาก็แบบว่ามาคุยกับทีมพี่แล้วเขาบอกว่าเออเนี่ยเรากำลังสร้างอันนี้อยู่นะแต่ยังไม่เสร็จตอนนั้นแบบยังไม่เสร็จเลยยังเป็นแบบโปรโตไทป์ใหญ่ๆอยู่เลย
ครับแล้วเขาก็แบบมีรูปให้อันนึงเป็นรูปแบบ 3D render แล้วก็แบบมันจะกลายเป็นอย่างเงี้ยวะอะไรอย่างเงี้ยก็โยงกันไปโยงกันมาคุยสักพักก็แบบทำไมไม่ลองทำอะไรที่สื่อสารง่ายๆก็คือวิดีโอทำไมเราไม่ทำวิดีโอที่เกี่ยวกับถ้าเราเกี่ยวกับคนใช้อันเนี้ยภายใน1วันแล้วก็เป็นเล่าเรื่องจากตอนเช้าไปถึงตอนเย็นง่ายๆเลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆใช่ไหมเราควรจะเล่าอะไรที่ง่ายที่สุดเลยเหมือนเป็นยูทูบเบอร์เลยนะเนี่ยก็แต่ว่าไม่ได้เล่าแบบเราควรจะต้องคือไม่ได้ขายคือเราพยายามจะไม่ขายของเราพยายามจะบอกว่าเฮ้ยไอ้เทคโนโลยีเนี้ยมันมาเกี่ยวกับชีวิตเราได้ยังไงแล้วเราใช้ประโยชน์จากมันได้ยังไงก็คือว่าคิดจากเขาเรียกว่าคิดจากคือสร้าง user journey ถูกป่ะ user journey ก็คือคนใช้แล้วก็แล้วเราจะต้องใช้อะไรบ้างในวันต่อวันครับคือวิธีการคิดอย่างเงี้ยก็คือว่าเริ่มเขาเรียกว่า future vision thinking ก็คือว่าคิดมโนไปในอนาคตว่าถ้ามันมีเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะใช้อะไรบ้างเราก็ทำวิดีโออย่างนั้นแล้วก็คือเราก็ทำมั่วๆกันแล้วก็พี่ก็แบบว่าตอนนั้นไอ้กล้องตรงตาอะไรมันก็ไม่มีพี่ก็ใช้ GoPro หรือว่าใส่หัวแล้วก็แบบว่าแอคคือยังส่งหนังสืออะไรเงี้ยไปเกี่ยวกับเล่นไอ้ยูคาลิเล่เนี่ยแล้วก็สุดท้ายแล้วเขาก็แบบว่าขึ้นไปตรงดาดฟ้าก็ไปเซอร์ไพรส์แฟนเขาเพราะว่าแฟนเขาแบบว่าเป็นวันเกิดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปดูพระอาทิตย์ตกก็คือซาวชีซี่แต่ว่ามันก็คือการเล่าเรื่องที่มีที่มาที่ไปแล้วมีที่มีจบแล้วก็สุดท้ายก็อ๋อโอเคเขามาเซอร์ไพรส์วันเกิดให้แฟนเขาอะไรเงี้ยครับนี่เราพูดยาวไปวะไม่พี่เข้าใจดีอธิบายให้เห็นภาพด้วยผมสิ่งที่เฮียทำแล้วก็สิ่งที่แบนมันจะออกมาทำได้นะครับผมแล้วอะไรอย่างนั้นคือว่าโปรเจกต์นี้มันคือถูกล่มไปเหรอครับเนี่ยแอปพลิเคชันคือเดี๋ยวนะคือพี่ไม่ค่อยได้ทำพวก product เป็นดิจิตอล product ไม่ได้ดีไซน์แอปครับคือหน้าที่ส่วนใหญ่ก็คือทำวิดีโอทำโปรโตไทป์ทำเกี่ยวกับไอเดียทำอะไรอย่างเงี้ยก็ที่ออกมาส่วนใหญ่จะเป็นพวกโฆษณามากกว่าที่เป็น YouTube อยู่ใน YouTube ครับใน YouTube แล้วมีโปรเจกต์ไหนที่เคยทำแล้วผิดพลาดบ้างมั้ยฮะมันก็มีหลายๆโปรเจกต์ที่ทำแล้วแบบว่าคือความผิดพลาดของเรามันมีหลายเลเวลไงใช่มั้ยก็คือว่าคือทำแล้วขายไม่ออกขายงานไม่ได้ทำแล้วเซ็งแต่ว่าเหมือนลูกค้าแบบอยากได้อย่างเงี้ยคือคลาสสิกอ่ะก็คือว่าทำไปให้มันเสร็จก็คือเฟลจากความตั้งใจของเราแต่ว่าจะเฟลจริงๆแบบว่าแบบไฟไหม้บ้านเงี้ยคิดว่ายังไม่มีนะคือมันมีที่ชอบกับไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าที่คือข้อดีของการทำวิดีโอก็คือว่ามันพี่จบภายในตัวได้ไงมันไม่มันคือถ้ามันไม่ได้เป็นถ้ามันเป็นแอปหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องแบบ involve คนหลายพวกแล้วมันอาจจะเจ๊งได้คือทำแล้วมันไม่ work หรืออะไรอย่างเงี้ยพอวิดีโอมันเสร็จมันก็ต้องออนมันก็ส่งใช่ป่ะครับมันเป็นก้อนเดียวมันเป็น self containเหมือนกับว่าตอนถ้าสมมติวิดีโอเราเสร็จแล้วครับเฮียแล้วเราไปเสนอลูกค้าแล้วลูกค้าไม่เอาอย่างเงี้ยผมเรารู้สึกยังไงเราก็มีหลายอย่างมีหลายทีที่เขา คือสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องจ่ายเงินเราแต่เขาก็ไม่ออนแอร์ไงใช่ไหมครับคือเขาก็ไม่เอาลงแล้วอยากจะถามความรู้สึกเฮียนิดนึงครับผมอย่างเฮียรู้สึกยังไงบ้างกับตอนที่เราเรียนจบมาแล้วปุ๊บแล้ววันนึงมีบริษัทใหญ่ระดับโลกเนี่ยมาชวนเราไปทำงานเราก็ไม่ค่อยได้คิดอะไรมากตอนนั้นก็คือรู้สึกยังไงล่ะเวลาคือเรารู้สึกดีใจแล้วก็เซอร์ไพรส์ว่าเขา reach out มาก็คือมันเหมือนเป็น opportunity ที่อาจจะเป็นโชคหรืออะไรทั้งอย่างที่ทำให้มันเกิดมาอย่างเงี้ยคือที่เซอร์ไพรส์ก็คือว่าตอนเข้าไปเนี่ยมัน
มันเป็น culture ที่เราไม่ค่อยไม่ค่อนข้างไม่ได้ expect ครับก็คือว่าคนโคตร nice เลยแบบว่าตอนนั้นนะคือว่าแบบว่าเราเคยทำบริษัท production ทำบริษัท agency อะไรมาบ้างเคยฝึกงานที่ก่อนที่จะมาทำ Google ก็เคยฝึกงานที่ production ก็รู้สึกว่าก็โอเคแต่ว่าคนมันก็แบบคือก็แก่งแย่งชิงดีนิดๆหน่อยๆก็มีนู่นนี่นั่นบ้างแต่พอเข้าไป Google ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกมันเป็นช่วงที่เขาแบบว่าเป็นโหทุกคนแบบแฮปปี้ทุกคนเป็นคนดีทุกคนคุยรู้เรื่องทุกคนโอเพนอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันถึงมีความเขาเรียกว่าไอ้ Google ไอ้ Googly ใช่ไหมเขาเรียกว่ามันมีคำของมันเลยอ่ะคุณมีความ Googly หรือเปล่าครับคำถามสุดท้ายแล้วเฮียแล้ว ไม่รู้เราตอบคำถามตรงก็ตอบไว้ตรงครับเฮียเฮียพูดอธิบายเห็นภาพดีครับผมทำไมถึงออกจาก Google ครับวันนี้ทำไมถึงมาทำเองอ๋ออันนี้ก็คือจริงๆมันก็คือทุกคนมันถามหมดเลยนะคือถ้าสมมติว่าเรามองจากความสงสัยความโลจิคอลของคนมีคนเราแล้วเนี่ยมันบอกให้มึงจะออกทำไมวะถ้าจะแบบว่าเอาได้เยอะเลยเนาะถ้าอยู่ที่นู่นแล้วก็เงินเดือนดีใช่ไหมครับใช่ถ้าเราพูดถึง financial แล้วเรื่องถึงเงินทองกับ benefit แล้วมันก็บีทไม่ได้อยู่แล้วแต่คือตอนนั้นอย่างที่บอกว่าตอนที่เราเข้าไปตอนแรกอะทีมมันเล็กๆใช่ไหมแล้วพอมันโตขึ้นบริษัทเขาก็โตขึ้นอย่างที่บอกตอนที่เข้าไปตอนนั้นมี2ฟลอร์ตอนนี้มี4ตึกอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างใหญ่ขึ้นทุกอย่างมาชัวร์ขึ้นก็คือว่าเหมือนจากสตาร์ทอัพเล็กๆแล้วก็เป็นมาชัวร์คอร์ปอเรชั่นพอเป็นมาชัวร์คอร์ปอเรชั่นมันก็ต้องมีเรื่องของโปรเจกต์ก็ต้องเปลี่ยนไปเหมือนต้องทำสิ่งที่สำคัญต่อบริษัทก็คือว่าการขายของทำแคมเปญเกี่ยวกับการขายมือถือที่ไม่ค่อย challenging เท่าไหร่แต่ว่าต้องใช้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาต้องใช้พลังงานเยอะเพราะว่าต้อง convince คนเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องทำงานหลายมีหลาย mock up หลาย direction มีคือวุ่นวายมากอ่ะก็คือว่าสุดท้ายแล้วทีมมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นออกคอมเมอร์เชียลมากขึ้นโตขึ้นครับแล้วก็สิ่งที่เราอยากทำก็คือเราข้อของเราก็คือว่าเราชอบงานทดลองที่เกี่ยวกับอินโนเวชันใหม่ๆแล้วตอนนั้นมันก็รู้สึกว่าเราก็ทำมาพอสมควรแล้วเราก็อยากจะไปลองดูซิว่าข้างนอกเป็นยังไงเพราะว่าปัญหาของการที่อยู่ Google เนี่ยคือคุณถูกสปอยครับการที่ไม่ต้องกินคิดถึงว่ากินข้าวกลางวันเนี่ยแม่งเป็นอะไรที่ดีมากคือพอมันอันนี้พูดจากออปินิออนตัวเองนะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าใครนะครับคือมันเป็นข้อดีเว้ยแต่การที่เป็นศิลปินนะนายก็รู้แต่บางทีเราต้องการดราม่าบ้างในชีวิตบ้างจะได้เกิดการเกิดการอินสปายมีการลำบากมีการแบบคือสตรัคเกิลนิดหน่อยอ่ะคือการสร้างงานครีเอทีฟมันต้องมีการสตรัคเกิลมันถึงแบบเฮ้ยคิดไม่ออกเฮ้ยหนีไปเข้าป่าหรือว่าแบบเฮ้ยไม่มีตังกินข้าวอ่ะเฮ้ยทำไงดีวะอะไรเงี้ยมีการคิดครีเอทีฟขึ้นมาคือมันก็ยังความคิดก็เหมือนศิลปินคนนึงอยู่คือเราไม่ได้คิดแบบพนักงานคนทั่วไปกันเราถ้าเราคิดแบบศิลปินเราเฮ้ยทำพอสมควรแล้วพอเราเข้าระบบคอร์ปอเรทต้องคิดถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องของทำยังไงถึงจะต้องไปข้างบนได้อะไรเงี้ยมันกลายเป็นสิ่งที่ต้องเอามาคิดเยอะมากกว่าคุณต้องคิดว่าคุณจะเล่นจะทำโปรเจกต์อะไรที่จะดีแล้วในรอบต่อไปถึงจะได้โปรโมชั่นเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้โปรโมชั่นแล้วเพื่อนคุณขึ้นคุณก็จะเซ็งแล้วมันก็จะแบบว่าอารมณ์อย่างเงี้ยคือทำไมกูต้องมาเซ็งเรื่องปัญญาอ่อนอย่างนี้วะก็ออกมาแล้วเราก็ยังช่วยงานเขาอยู่บางโปรเจกต์ก็ไม่มีปัญหามีแผนจะกลับไทยไหมครับพี่ก็ถามตรงๆก็คือก็คิดอยู่บ่อยๆนะว่าทำคือถ้าจะกลับเมืองไทยแล้วจะไปทำอะไรดีอย่างเงี้ยครับคือมันเป็นคำถาม
คำถามที่โลกแตกเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าพอกลับไปแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคือวิธีที่พี่ operate อ่ะคือส่วนตัวแล้วอ่ะมันเราเป็นคนไม่เก่งเรื่องวางแผนขนาดนั้นครับบางทีเราถือว่าเราตามน้ำอย่าง Parson อย่าง Google อย่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตามน้ำครับคือเราไม่สามารถวางแผนว่าเฮ้ยคืออาจจะห่วยเรื่องการวางแผนล่วงหน้าอย่างเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าถ้าเฮียกลับมาน่าจะมีงานเยอะรออยู่ก็คือตอนนี้มี2ทางใช่มั้ยอยู่ที่นี่กับเมืองไทยกับเมืองไทยก็ถ้ากับเมืองไทยก็ควรจะตั้งบริษัทแล้วก็เราก็มีเพื่อนที่เคยทําอยู่ด้วยกันเยอะที่ในวงการฮะก็สมัยก่อนเคยทําแก๊งไอ้ชื่อว่าบออ่ะเป็นแก๊งเบื่อพี่ตั้มตั้มกิ๊บคุณนู้นกบคังอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวนี้เขาก็แยกกันไปทําของตัวเองละแต่ก็คือเขาก็ยังก็คือเหมือนเป็นรุ่นซีเนียร์ในวงการพอสมควรก็คือว่ากลับไปก็คงจะทำอะไรได้แต่คือสิ่งที่ missing อย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เราทำเกี่ยวกับเทคโนโลยี innovation เยอะแล้วเราแบบค่อนข้างสนใจแต่ถ้ากลับไปเนี่ยมันอาจจะไม่มีสิ่งพวกนี้ support ใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าจะยังจะสนุกอยู่หรือเปล่าตอนนี้กำลังคุยกับที่ passion อยู่ว่าถ้าเราสมมติว่าสร้าง projectอะไรอย่างเป็นคลาสได้ไหมหรือว่าทำคอลลาบอเรทเกี่ยวกับอินโนเวชันใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมก็คือว่าเอามาปนๆกันฮะตอนเนี้ยสุดท้ายแล้วครับเฮียถ้าสมมุติว่ามีน้องๆหรือนักศึกษาไทยอยากจะไปทำงานหรือไปเรียนแบบที่เฮียเป็นบ้างมีคำแนะนำไหมครับ คำแนะนำก็คือว่าเราถ้าเรามาสายครีเอทีฟอะเราต้องทำงานเยอะๆเว้ยต้องทำผลงานประสบการณ์กับสร้างพอร์ตโฟลิโอของเราให้ดีๆแล้วก็พยายามเรียนไปถึงว่าฝึกคอมมูนิเคตในภาษาอังกฤษเยอะคือสร้างงานของตัวเองสร้างประสบการณ์ทำงานกับคนเยอะๆฝึกภาษาหน่อยแล้วก็เอางานนั้นมาเป็นสิ่งที่ negotiateเรื่องของชีวิตต่อไป keep on doing it แค่นั้นก็ powerful แล้วขอบคุณมากครับเฮียวันนี้ได้โอ้แรงบันดาลใจดีๆเยอะเลยแล้วก็ ทำต่อไปครับเฮีย ครับผม okay, แล้วก็ครับเจ๊ไฮเจ๊ด้วยครับผมขอบคุณมากครับเฮียได้ครับโอเคง่ายสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันมานิวยอร์กบ้างนะได้ครับสวัสดีครับโควิดหมดเดี๋ยวไปหาครับได้เดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบาย